เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:09 น.พี่ชายนฤทธพันธ์เย้ยนายกรัฐมนตรีเชื่อคนดีคนเก่งไม่กล้ามารับเผือกร้อนร่วมงานกับรัฐบาลเป็นครม.ชุดใหม่ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะกลัวเสียชื่อเสียคน7:21 น.หอการค้ามองทหารอียิปต์ป่วยโควิดที่ระยองทำคนวิตกยกเลิกเดินทางภาคตะวันออกรอดูผลตรวจก่อนประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ7:36 น.ผู้กำกับสภ.ปากเกร็ดเผยชอนบุรณะฮิรันเลื่อนให้ปากคำอ้างรวบรวมหลักฐานตำรวจเรียกครั้งที่2 21 กรกฎาคมนี้ล่าสุด7:48 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังฝนตกหนักกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ60เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup